สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะลองสร้าง Angular Application ให้ดูนะครับก็หลักๆแล้วเราก็จะไปเข้าฮาร์ดแวร์นะครับ ESP8266 ตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนเอาลงฮาร์ดแวร์นะครับเราจะมาเขียน Angular Application กันก่อนนะครับก็ขั้นแรกนะครับต้องโหลดไลบรารี Angular JS มาก่อนนะครับก็เอาง่ายเลยก็เข้า CM Megaclub นะครับ GitHubcm megaclub นะครับแล้วก็เข้า wifi connector นะครับเข้า examples นะครับแล้วก็ไป serve static file ก็ไป data นะครับแล้วก็โหลด angular.min.js.gzip มานะครับแล้วก็มาแตกไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างไฟล์เปล่าขึ้นมาตรงนี้จะสร้างเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับไฟล์เปล่าๆผมสร้างไว้แล้วนะครับก็มาเปิดหลังจากนั้นก็เปิดด้วย text editor ดูนะครับไฟล์เปล่านี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เทสมันด้วยเปิดบนเบราว์เซอร์นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็หลังจากนั้นมาเริ่มต้นด้วย html กันนะครับก็สร้างโครงสร้าง html ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ว่าใส่ title ไปแล้วแต่อยากจะใส่นะครับ angular js esp 8266ก็ใส่แล้วเซฟนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหาเลย Hello เอาเลิกเอาชัยก่อนมาแล้วไตเติ้ลมาแล้วข้างล่างมาแล้วนะครับหลังจากนั้นจะเริ่ม include angular js library เข้ามานะครับก็เอาไว้ในแท็ก script นะครับใส่ source เท่ากับชื่ออะไร angular min.js นะครับก็อันนี้ก็จะ include มาเรียบร้อย refresh ก็ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้มาเริ่มเขียน Angular Application กันก่อนเลยก็ขั้นแรกครับก็ต้องสร้างแอปขึ้นมาก่อนแล้วก็อยู่ในแท็ก script นะครับเอาไว้หลัง body ก็ได้เอาให้ DOM element มันโหลดเสร็จก่อนนะครับก็สร้างตัวแปรนะครับ var app เท่ากับ angular.app อันนี้ใช้โมดูลนะครับใส่ชื่อแอปไป my app ทีนี้ข้างหลังนี้เป็นdependency ของ Angular ครับวันนี้ยังไม่พูดถึงเนาะก็ปล่อยมันเป็นว่างๆนี้ไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ dependency อะไรแปลกๆนะครับทีนี้เราก็จะต้อง refresh ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมทีนี้เรามาสร้าง controller กันครับ app นะครับ dot เราได้ application มาแล้วใส่ app.controller เข้าไปปั้งก็ตั้งชื่อไป my controller นะครับตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าdependency injection นะครับก็เป็นของถ้ามีดอลลาร์ไซน์นำหน้านะครับเป็นของAngular JS นะครับอยู่ในคอของ Angular JS ซึ่งสโคปเราใช้แน่นอนครับก็ inject สโคปมาก่อนเลยทีนี้สโคปมันคืออะไรใช่ไหมครับก็จะมาดูตรงนี้นะครับกลับมาที่ text hello นะครับปกติแล้วเนี่ยในการทำ Angular JS application นะครับเขาจะต้องมีสโคปของแอปกับคอนโทรลเลอร์เสมอซึ่งในท่านี้และที่นี้แล้วก็ใส่เขาจะใช้ ng app นะครับ ng app เท่ากับอะไรเท่ากับชื่อแอปเรานะครับอันนี้ผมก็สั่ง ng controller นะครับก็บอกไปว่าคอนโทรลเลอร์เนี่ยคนที่จะมาคุมไอ้ก้อนนี้ครับมันจะคือคอนโทรลเลอร์ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ชื่อ mycrl controller นะครับทีนี้พอใส่แล้วเนี่ยไอตัวข้างของข้างในก้อนนี้ครับมันก็จะผูกกับแอปนี้กับคอนโทรลเลอร์นี้นะครับคราวนี้อยากจะเอาค่าจากคอนโทรลเลอร์มาแสดงก็จะต้องใช้ปีกา2อันเช่นผมใส่ชื่อว่า text ละกันนะครับคราวนี้ใส่ text ไปแล้วเราไปลองรีเฟรชดูซิเห็นไหมครับอะไรที่มีปีกา2อันมันจะไม่เรนเดอร์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเอาของข้างในไปทำนะครับเช่นผมใส่1บวก1ตรงเนี้ยมันจะได้2อันนี้ปล่อยมันก่อนพูดคร่าวๆก็เราก็เรียกใช้สโคปเลยครับ dot text เท่ากับhello world นะครับก็อันนี้ใส่ text ก็จะไม่มีคำว่าสโคปนำหน้านะครับสโคป dot text แล้วไป refresh เห็นไหมมันเป็น hello world แล้วสุดยอดนะครับรวดเร็วทีเนี้ยมันต่างกับเราทำแอปปกติยังไงใช่ไหมครับไอ้เจ้า Angular JS เนี่ยก็ Angular JS นะครับเขามีตรงเนี้ยเขาเรียกว่า two way data binding นะครับก็คือเ
สามารถ buy data ระหว่าง view กับ controller ได้นะครับ view ก็คือตรงนี้เป็น controller แล้วก็คือเปลี่ยนตรงนี้ controller ก็รู้ว่า data เปลี่ยนเป็นยังไงนะครับรู้มัน data มันเปลี่ยนได้จาก2ที่ทีนี้ไม่ไปพูดถึงเยอะครับเราเอาตัวอย่างมาว่าผมอยากทำเคาน์เตอร์อีกสักตัวหนึ่งนะฮะว่าเคาน์เตอร์เท่ากับ0ละกันอันนี้ผมอยากใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ interval นะครับโมดูลก็ inject interval เข้ามาการ inject เข้ามาเนี่ยมันจะคู่กันเสมอครับถ้า syntax แบบนี้นะครับ interval เนี่ยเป็นของ AngularJS ครับสังเกตจากที่มันมีไอ้ dollar sign นะครับก็จะรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรบ้างก็ต้องไปอ่าน doc หรือว่าใช้ประสบการณ์จำเอานะครับ interval เนี่ยมันคือ set interval ครับของ JavaScript แหละแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้โมดูลของ AngularJS นะครับเป็น interval ถามว่าทำไมต้องใช้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ test code ครับว่าไอ้เนี่ยเป็นโมดูลมันผ่าน process อะไรมาเยอะๆในต่อไปเราสามารถทำ unit test ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไป mock up ไป mock object ตัวนี้อะไรประมาณนั้นได้นะครับก็จะลองใช้ให้ดูก่อนละกันเนาะ interval ก็ใช้พารามิเตอร์เหมือนกันเลยครับก็คือส่งฟังก์ชันเข้าไปอย่างนี้ทีนี้แล้วก็ส่งเวลาที่จะทำที่ interval แล้วบางทีเราอาจจะเหนื่อยเกินไปหมายถึงว่ามันซ้อนๆกันแล้วงงใช่ไหมครับก็คือเป็นฟังก์ชันอันนี้เปลี่ยนตัวแปรแล้วกันนะครับชื่อ value นะครับก็ฟังก์ชัน counter ฟังก์ชันนะครับแล้วก็เอาฟังก์ชันมาเก็บไว้ในตัวแปรสักหน่อยนึงนะครับมันจะส่งฟังก์ชันเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้ส่งฟังก์ชันเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็ให้บวกไปเลยแล้วกันเนาะทีนี้ผมก็ไม่สร้างตัวแปรแล้วผมก็เอาฝังไว้ในตัวแปร scope.value เลยนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ print text ใช่ไหมผมก็มาเปลี่ยนเป็น value นะครับในทุกๆอันนี้แปลว่าทุกๆ interval ทุกๆ100มิลลิเซกนะครับจะไปอัปเดต scope.value นะครับก็ลองรีเฟรชดูสิเห็นไหมง่ายไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปว่าทำไมเราต้องมาใช้ AngularJS app ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนครับเราใช้ jQuery ใช่ไหมครับเราก็ต้อง select DOM นะใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มี two way data binding ก็ต้องเป็น jQuery select class เท่ากับตัวนี้แล้วก็มาโชว์มา hide ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราสามารถทำอะไรประมาณนี้ได้ง่ายกว่าเดิมผมสร้างดิฟมาครอบอีกสักอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็ย้าย ng app ไปไว้ระดับ body เลยละกันเพราะว่าเรามีแอป หนึ่งแอปอยู่แล้วเนาะก็ reference ก็เหมือนเดิมแหละใช่ไหมทีนี้เราสามารถซ่อนก้อนนี้ได้ครับเมื่อทุกครั้งที่หาร2ลงตัวละกันใช่ไหมng high เท่ากับ is high อย่างนี้อันนี้เป็นตัวแปรและ is high เนี่ยจะมาจากไหนใช่ไหม is high เราก็มา if มาในนี้ครับ mod แน่2เท่ากับ0 scope.is high เท่ากับ true else scope.is high เท่ากับ false นะครับรีเฟรชดูซิจะได้ไหมเห็นไหมครับมันจะกระพริบเพราะว่าโชว์ high ทีนี้การกระพริบทำให้เราตาลายเราจะหยุดการกระพริบนะครับคอมเมนต์โค้ดทิ้งไปแล้วก็ไปรีเฟรชก็จะกลับมาใช่ไหมครับทีนี้บางทีเราต้องการให้มันซ่อนมากกว่าเท่ากับ10ใช่ไหมแล้วเราก็สั่ง high ซะเลยนะครับแต่ว่าถ้าน้อยกว่าเราก็ให้มันโชว์ไว้โค้ดนี่เขียนไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็คือเรื่อง optimize อะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำกันเอาเองก็10ก็หายไปเนาะก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับ
ก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทีนี้กลับไปถึงเรื่องเบสิกสโคปก็เป็นเลข10ทีนี้เราจะมาใส่ขนาดสักหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ใส่แท็กสไตล์เข้าไปครับปึ๊บงี้สไตล์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าเราเขียนกับเรากลับไปเขียน jQuery app อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตามสเต็ปครับใส่ selector ครับ class เท่ากับ text อันนี้ใส่เปื่อยๆนะครับก็ใส่ไปเลย .text นะครับ .text font size 100px ไปเลยครับปัง hello value ไปไหน value ไม่มีนะครับ interval อีกครั้งหนึ่ง100นะครับ dot อะไรนะ dot value นะครับบวกนี่เนาะนี้ refresh ก็จะได้ฟอนต์ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรก็ถ้าอยากจะให้มันเร็วขึ้น10มิลลิเซกเราก็ใส่10ข้างหลังหน่วยมิลลิเซกนะครับเขาทำอะไรได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ก็น่าจะจบในการใช้Angular JS ในแบบที่พอสมควรนะครับก็คือใช้ data binding ใช้อะไรเป็นแล้วใช่ไหมครับก็มีเสริมให้อีกนิดนึงละกันเนาะก็บางทีsyntax แบบนี้มันงงครับผมลบทิ้งเนาะแล้วก็ app.controller ปกติมันเจนอย่างนี้ให้ใช่ไหมครับบางทีเราจะไปเจอแอปที่มันไม่มีตัวนี้ครับนี้ก็คือตัวแรกเป็นชื่อคอนโทรลเลอร์นะครับตัวหลังก็เป็นฟังก์ชันส่งอินเจกต์สโคปเข้ามาเลยแล้วเขาก็ใช้อย่างนี้เลยเราก็จะแบบเฮ้ยมันทำงานได้ใช่ไหมครับก็แบบนี้ก็ทำงานได้ครับก็จะเขียนข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยครับscope.value plus นะครับแล้วก็มันก็ทำงานได้เลยแต่ว่า best practice ก็คือให้เป็นแบบมีปีกกานะครับเพราะว่าเรื่องจริงๆแล้วมันจะเกิดตอนที่เราเอา minify นะครับเอาโค้ดไปยุบรวมกันพอโค้ดไปยุบรวมกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ตัวแปรเนี่ยถูกเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหามีบั๊กอะไรเงี้ยได้ครับเขาก็เลยบอกว่าให้ระบุแบบ explicit ไปเลยว่าจะ inject ตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ dependency injection ที่มีใน JavaScript นะครับก็วันนี้ก็เอาตอนอันนี้ก็เอาแต่พอหอมปากหอมคอแบบความปากความคอแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าจะได้มาหัดใช้ Angular JS นะครับแทนวิธีการแบบเดิมๆพวก jQuery นะครับไฟล์ by ID ที่เป็นแบบว่าไฟล์ by class นะครับ selector ต่างๆปวดหัวนะครับอันเนี้ยจะช่วยให้เราลดการเรียนรู้ไม่ใช่ลดการเรียนรู้ได้เรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละแบบนะครับทำอะไรได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าต่อไปเราก็จะไม่ค่อยเจออะไรที่มัน select เองเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น data binding หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งในเรื่องอื่นนะครับนี่ก็พอเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ